ก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่าก้าวก่ายนะครับผมก็เพิ่งปล่อยมีไปเมื่อวานตอน 18:00 น.นะครับผมแล้วก็ปล่อยสตรีมมิ่งไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นการทำงานครั้งแรกกับพี่โบกี้ไลออนนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่2ในอัลบั้มใหม่ที่กำลังทำอยู่ครับทำไมเลือกโบกี้ไลออนมาช่วยทำเพลงนี้พี่เบลเขาสนิทครับพี่เบลเขาแบบซีเลยเหตุผลนี้เลยเราเล่นเราเล่นก็ผมว่าจริงๆแล้วพี่โบกี้ไลออนเขาก็เป็นคนที่เหมือนอยู่รอบๆตัวเหมือนว่าก็จะชวบเจอกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมูชั่วเฟรนด์กันอยู่หลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนคนที่แบบอาจจะไม่เคยทำงานร่วมกันแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาเจอกันก็จะรู้สึกคุ้นเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าพี่โบกี้เขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถแบบทั้งในฐานะของการเป็นศิลปินแล้วก็ในฐานะของการเป็นโปรดิวเซอร์ของตัวเองแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากลองทำงานร่วมเขาเพราะเหมือนว่าในเรื่องของสไตล์ของเขามันก็มีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจว่าถ้าเกิดว่าเราเอาความเป็นตัวเราลงไปผสมกับเขามันอาจจะได้งานที่มันใหม่ๆได้คอมบิเนชันที่มันใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าพอเป็นช็อตนี้เรามีโจทย์ของเพลงที่เราอยากจะทำพอคุยกับพี่เบลเสร็จปุ๊บก็เลยเหมือนว่าลอง approach ไปแบบจริงจังครับใช้เวลากรูมมิ่งกันเยอะไหมครับผมที่เดินไปจะออกมาเป็นเพลงจริงๆแล้วเอาตรงๆคือหมายถึงว่าวิธีการทำงานเพลงนี้มันมีความแบบไม่ปกตินิดนึงหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าปกติเพลงอื่นเราก็จะนัดคุยกันตั้งโจทย์แล้วหมายถึงว่าเราก็จะอัปเดตส่งดราฟต์กันใช่ไหมครับหมายถึงว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการแบบตอนนู้นคุยกันไว้ทีนึงแล้วก็หายต่างคนก็ต่างแยกกันไปตอนนี้คุยกันแล้วก็หายก็แยกไปอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอวันที่มาคุยกันจริงๆว่าโอเคแบบจริงจังว่าจะให้เขามาทำเพลงจริงๆแล้วเหมือนคุยกันแบบยังไม่ทันแบบลงไปในรายละเอียดจนถึงแบบกำลังจะฟินิชเป็นเพลงมันเขาก็แต่งเพลงเนี้ยแล้วเขาก็โยนมันเลยไม่ทำไมถึงแบบคุยแล้วหายคุยแล้วก็หายเพราะว่ามันก็เหมือนแบบเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็เหมือนกับว่าอยากทำเพลงด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าได้ว่าเดี๋ยวไว้คุยกันแล้วก็คือเป็นฟิลไม่ได้จริงจังคืออ๋อแปลว่าจริงๆแล้วคือแค่หยอดแปลว่าอยากทำเพลงด้วยกันแต่มันก็ไม่มันก็จะพูดหยอดไหมก็เหมือนบางทีผมก็ไปคุยว่าให้พี่โบกี้แบบทำเพลงกันไหมไม่จริงๆบางทีผมเจอเขาก็บอกเมื่อไหร่จะให้กูทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็ว่าแบบยิงกันมาแต่หมายถึงว่ามันยังไม่ได้มีการแบบนัดมีติ้งแบบจริงจังเอาทีมงานเข้ามานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเหมือนกันแบบเหมือนเจอหน้ากันแล้วก็คุยกันมากกว่าแล้วพอตอนเขาโยนเพลงมาให้คือตอนนั้นเขาได้โจทย์แล้วให้โจทย์เลยจริงๆมันไม่ได้เป็นโจทย์ที่มันแบบดีเทลขนาดนั้นนะมันเป็นเหมือนเขาแค่ว่าแบบเอ๊ะโบกี้มองบิลกิ้นเป็นศิลปินยังไงแล้วเหมือนว่าแล้วก็เล่าในมุมของเราว่าเหมือนว่า next step ของการทำอัลบั้มของเราตรงนี้มันเป็นยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าไอ้ตัวคอนเทนต์หรือมุมมองอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันเหมือนเขาอะมองผมผ่านมุมมองของเขาแล้วเขาก็เขียนเพลงนี้จบมาแล้วโยนมาให้มากกว่าแต่ว่าพี่ก็ต้องวางคอนเซ็ปต์ไปให้ว่าเพราะเราวางคอนเซ็ปต์อัลบั้มไว้ถูกไหมก็มันก็จะอยู่ในธีมของแนวทางดนตรีหรือแนวทางของศิลปินที่คุยกันอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าไอ้พวกดีเทลแบบยิบย่อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเพลงนี้มันไม่ได้การทำงานมันไม่ได้แบบมันก็ว่าแบบเป็นลูปที่มันแบบปกติมันแบบเหมือนกับว่าเขาพี่โบกี้เขาก็มีความเป็นศิลปินในแบบของเขาว่าผมว่าเขาก็มีวิธีการทำงานแล้วก็เหมือนว่ามีอะไรแปลกๆเนี่ยโยนมาอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ย้อนกลับไปถามว่าเพลงนี้คือเขาแต่งจากการมุมมองของเขาที่มองเราใช่ครับใช่แล้วเนื้อหามาอย่างไรก็เนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้าง universal แล้วเหมือนว่าเราทุกคนก็ล้วนจะมีประสบการณ์ในมุมมองแบบนี้อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจริงๆคุยกับพี่โบกี้ว่าตอนนั้นอ่ะคุยกันว่าอยากได้เพลงช้าถึงมีเดียมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็หมายถึงว่ามีการแบบเล่ามุมมองในมุมมองของแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าที่บอกว่ามันยังไม่ได้ไปถึงปลายทางคือหมายว่าเลยยังไม่ทันแบบกลั่นสกัดออกมาเป็นแบบเป็นแบบประโยคเป็นเรื่องเด็ดเรื่องที่แบบเราตกลงว่าเราจะไปในเวนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าพอเราคุยหลุมนี้เสร็จแล้วพอnext step จริงแล้วมันคือเหมือนกับว่าเราต้องมานั่งคุยกันต่อว่าโอเคเพลงนี้มันจะเล่าเรื่องอะไรเราจะทำเทมโปเพลงนี้ประมาณไหน mood and tone ประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเหมือนพี่โบกี้อ่ะทำออกมาเป็นเดโมเลยแล้วก็โยนมาเลยอะไรเงี้ยครับไม่แสดงว่าคืออยากย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ที่ถามว่าคือแปลว่าเขามองเราแบบไหนอ่ะเขาถึงแต่งเพลงนี้ออกมาเขาบอกเราไหมอ่ะเขาบอกว่าผมอ่ะหมายถึงว่ามีเพลงช้าอะไรนะฮะมีความเป็นเจ้าก่ายอ่ะ
หมายถึงอะไรฮะไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าผมอ่ะเป็นคนที่แบบมองโลกโพซิทีฟหมายถึงว่าเขาจะบอกว่าเขายังไม่เคยเห็นแบบอยู่ในมุมนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเวลาที่ผมทำเพลงช้าหรือเพลงเศร้าอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งยิ้มทั้งน้ำตาอะไรเงี้ยต่อให้มันเป็นเรื่องที่เศร้าแต่หมายถึงว่ามันจะขมวดตอนท้ายกลับมาเป็นมุมมองที่แบบโอเคด้วยความเข้าใจอ่ะมันก็ยังโพซิทีฟอะไรเงี้ยเวลาที่ผมแบบคิดเรื่องที่อยากจะเล่ามันก็จะประมาณนี้แล้วมันก็จะวนๆอยู่ในแบบนี้ซึ่งเหมือนกับว่าพี่โบกี้เขาใช้คำว่ายังไม่เคยเห็นบิลกินมาเล่ามุมมองของคนที่แบบพังอ่ะเป็นคนที่แบบโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าแบบมันเป็นภาพที่เขารู้สึกว่าอยากเห็นบิลกินร้องเพลงแบบนี้แต่หมายถึงว่าในเรื่องของความพอดีของการเล่าเรื่องมูดแอนด์โทนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเส้นที่ตัวพี่โบกี้เขาก็มีการพูดคุยกันแหละกับทางผมแล้วก็พี่เบลด้วยอะไรเงี้ยกับทางทีมผมว่าpositioning ของศิลปินบิวกิ้นมันเป็นประมาณไหนภาพหรือว่าตัวตนของเรามันเป็นประมาณไหนมุมมองของเราต่อเรื่องอะไรประมาณนี้มันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวยังตัวเขาส่งต่อให้พี่บิวคุยจบอ๋อครับผมก็อะไรประมาณนี้แต่หมายถึงว่ายังไม่ทันคุยกันถึงแบบประเด็นที่เล่าคือเขาอะไปคิดมาแล้วเขาขึ้นเพลงมาเลยใช่ขึ้นเพลงมาเลยแต่พอเขาส่งเดโมมาปุ๊บเราโอเคกับดับแรกเลยไหมคะหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช่แต่เขาบอกชมเราว่าเราเพลงนี้มันมีความยากมากหรือว่าหลายซิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เขามองว่าตอนแรกเราเขามองภาพเราเป็นเด็กเล่นๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ทำได้หมดเลยเราไม่มีปรับเปลี่ยนอะไรเลยก็ซ้อมอ่ะครับไปซ้อมเพิ่มนี่ครับจริงๆแล้วเพลงนี้มันก็มีความจะบอกว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวตนของผมนั่นแหละมันก็ยังมีความเป็นโซมีรูทของความเป็นโซแต่หมายถึงว่ามันก็เติมเอลิเมนต์อะไรบางอย่างที่เหมือนจะมีความเป็น R&B เข้ามาทั้งในเชิงของเมโลดี้หรือว่าในวิธีการร้องอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนว่าผมว่ามันก็มีกลิ่นของความเป็นพี่โบกี้อยู่ในนั้นด้วยแบบเบลนด์เข้ามาแต่หมายถึงว่าเป็นมุมมองของพี่โบกี้ที่ทำผ่านการทำงานของศิลปินคนนี้อะไรเงี้ยเดมพี่ขอย้อนกลับไปที่เมื่อกี้บอกว่าพี่บิวกี้ไอพี่โบกี้เขาอยากให้บิวกี้ถ่ายทอดอารมณ์ของความพังที่เขาไม่เคยเห็นนะครับแล้วพอเราได้เพลงนี้มาเรามีมุมอย่างนี้ยังไงไอความพังถ่ายทอดเลยถ่ายทอดความพังที่แบบเฮ้ยไม่เคยมีใครเห็นเลยความแบบนี้ของบิวกี้ไม่ต้องบิวกี้ไม่ต้องเครียดตอนเนี้ยต้องตั้งตัวรีแลกซ์สบายสบายไม่ต้องเครียดตอนนี้มันสัมภาษณ์มากตอนเนี้ยไม่ต้องไม่คำถามมันจริงจังไงไม่คือเราอยากรู้เนี่ยเพราะว่าพอเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากนำเสนอในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นจากบิวกินนะแล้วตัวบิวกินนะนำเสนอมันออกมายังไงเอางี้ตอนร้องอ่ะคิดอะไรอยู่อ๋อผมว่าก็อย่างที่ผมบอกอ่ะอย่างที่ผมบอกผมว่าหมายถึงว่ามุมมองของคนที่หมายถึงว่าผิดหวังในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยหมายถึงว่าโอเคมันไม่ใช่ชีวิตผมในวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของผมที่มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็แบบสกัดมันออกมาเล่าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าในเชิงของประสบการณ์ทางความรู้สึกอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันอย่างที่ผมบอกผมว่ามันยูนิเวอร์ซัลเราทุกคนล้วนมีประสบการณ์ของความแบบอกหักในแบบใดแบบนึงอะไรเงี้ยอกหักจากความรักอกหักจากครอบครัวอกหักจากความคาดหวังอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วปกติกับการเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยผมว่าผมก็มีมุมนี้ที่รู้สึกว่าที่สามารถอยากมาเล่าได้เหมือนกันเลยก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกมุมนึงที่สนใจอยากจะเล่าแล้วก็เป็นมุมที่เราไม่เคยเล่าผ่านเพลงด้วยแต่เราก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบผิดมีครับมีครับมีครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่วันนี้ครับเออโอเคครับแต่ส่วนที่ยากที่สุดเพลงนี้ครับกินผมว่าส่วนที่ยากที่สุดมันคือวิธีการร้องนี่แหละมันคือวิธีการร้องนี่แหละอย่างที่บอกว่าเหมือนว่าโอเคในเรื่องของความหมายหรือว่าเนื้อหาอะไรเงี้ยเรามีประสบการณ์เคยมีประสบการณ์หรือเข้าใจในเรื่องนี้มันก็ทำให้เราเล่ามันได้แหละแต่หมายถึงว่าสิ่งที่มันใหม่กับผมจริงมันคือไอตัวเมโลดี้หรือมันคือไอพวกลูกริฟอะไรต่างๆนี่แหละหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบเอลิเมนต์ของความเป็น R&B ที่เข้ามาเบลนด์กับความเป็นโซลอยู่ในนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับนี่ขอย้อนกลับกินใช้เวลาของคนเยอะนานที่กว่าจะได้ตามที่มาตรฐานก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าก็นานประมาณนึงอะไรเงี้ยก็มีไปซ้อมกับจูเลียนvoice coach นะฮะประมาณแบบ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีจริงๆพี่โบกี้เขาก็ค่อนข้างชัดด้วยว่าเหมือนว่าเขา
ขาทำโวคอลดีไซน์มายังไงแล้วก็อยากจะให้ริฟไหนของจุดไหนของเพลงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าตอนที่เราไปเทรนมันก็ค่อนข้างออนพอยด้วยเลยครับกับการถ่ายทอดจริงๆมันเศร้าอยู่นะคะเธอฮะเศร้าครับเศร้าแต่วันนี้ผมไม่เศร้าตอนร้องเศร้าไหมครับตอนร้องต้องเศร้าสิเพราะว่ามันต้องร้องมาจากความรู้สึกไงตอนนี้คิดอะไรอ่ะไอ้นะตอนร้องคิดอะไรเอามาต้องเศร้าก็คิดว่าจะเสร็จกี่โมงวะเนี่ยวันนี้มันจะไม่ถึงตอนร้องหรอก็ตอนร้องมันก็ผมว่าเพลงมันเอาจริงนะบางครั้งเพลงมันเป็นการเล่าความรู้สึกแบบโมเมนต์เดียวแล้วก็หมายว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแบบบางครั้งมันอาจจะถูกตีความได้หลายแบบเนาะผมว่าตอนนั้นคิดอะไรผมว่ามันก็แอบสแตรคเหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่าเรามีเรื่องอะไรที่แบบโหจินตนาการเป็นซีนอะไรในหัวขนาดนั้นแต่หมายว่าแค่รู้สึกว่าเราเข้าใจแก่นของความรู้สึกเนี้ยหรือว่าองค์ประกอบรอบข้างของเรื่องราวเนี้ยผมว่าเท่านี้พอละแปลว่าจริงๆเนื้อร้องและเมโลดี้มันก็ช่วยบิวได้ใช่ครับใช่ครับแล้วคือผ่านเทคแรกผ่านใช่ครับเยอะครับเยอะเยอะอยู่เหมือนกันใช้เวลากี่วันหรือว่าวันเดียวครับวันเดียวอัดเสียงใช่ไหมครับก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงอะไรครับก็มาตรฐานไม่ที่ตอนนั้นคือแบบว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันฟิลมันไม่ได้ทำไมมันต้องอัดก็อย่างที่บอกผมว่ามันมีความใหม่ในเชิงของการทำงานสำหรับผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนว่าผมไม่เคยทำงานกับพี่โบกี้ด้วยมันตอนอัดมาด้วยมาด้วยครับมาก็มาโวคอลเป็นโวคอลใดด้วยกับทีมของฝั่งผมอะไรเงี้ยก็ช่วยกันอะไรเงี้ยพี่เบลก็ช่วยอยู่ด้วยก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของการจูนภาพที่เราจะไปด้วยในเชิงดีเทลอะไรเงี้ยครับผมรวมถึงแบบปกติเวลาเราไปอัดเสียงเราก็ต้องเหมือนกับว่าเหมือนนวดๆให้แบบเข้าไปสู่แบบนู้ดมูดของเพลงก่อนวอร์มเสียงก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นนวดนานไปหน่อย6 ชั่วโมงนี้มาตรฐานนะครับมาตรฐานครับมาตรฐานผมนะเขาไม่รู้เขาอัดกันอยู่บางคนก็อาจจะอัดกัน1-2 ชั่วโมงนะแต่ของผมอะประมาณนี้แหละ5-6 ชั่วโมงนี่คือมาตรฐานปกติเราอัดเสียงเราจะมีทีมเราแต่พอวันนั้นอ่ะที่อัดเสียงแล้วเรามีพี่โบกี้มายืนจ้องอยู่อ่ะเธอจะร้องยังไงอ่ะเธอจะร้องเพลงยังไงรู้สึกไงจริงๆผมว่ามันเป็นความสนุกของการทำเพลงนะหมายว่าปกติแล้วความสนุกของผมที่หมายว่าผมทำเพลงแล้วผมไม่ได้ในวันนี้ละกันในวันนี้ผมไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงตัวเองหรือไม่ได้เป็นซิงเกิลซองไรเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกับคนหลายๆแบบโปรดิวเซอร์หลายๆคนอะไรเงี้ยซึ่งหมายว่าปกติมันก็จะเป็นคอมบิเนชันนี่อยู่แล้วหมายถึงว่าทีมของผมบวกกับทีมโปรดิวเซอร์เข้ามาแล้วก็เราก็จะมา brainstorm แล้วก็หาภาพตกลงหาจุดที่เราจะไปร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนว่าทีมเราอ่ะมันก็จะเป็นทีมเดิมที่แบบว่าโอเครู้ความต้องการมีภาพศิลปินดีเรคชั่นอะไรต่างๆที่คุยกันอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าโปรดิวเซอร์ที่เข้ามามันเหมือนการเป็นเหมือนแบบเคมีใหม่ๆที่มันผสมกับตัวตนของผมอ่ะว่าจะพาเราไปสนุกในมุมไหนในวิธีการแบบไหนอย่างเงี้ยพี่โบกี้ก็เป็นอีกคนนึงที่มีวิธีการทำงานที่ค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็มีเอกลักษณ์ในเชิงรสนิยมที่เฉพาะตัวเนี่ยผมว่ามันก็อยากรู้ว่าคำนี้ว่าอะไรนะคำว่าเฉพาะอย่างไรตัวของที่เรามองเห็นนะเขาเป็นแบบไหนการทำงานของเขาผมว่าจริงๆแล้วมันก็สะท้อนออกมาในทุกๆแง่มุมของงานของเขาด้วยนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเขาเองอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าหมายถึงว่าภาษาที่เขาเลือกใช้ที่จะเขียนเพลงมันก็จะมีความเฉพาะตัวของเขาอยู่เหมือนว่าเหมือนเราฟังเพลงนี้เราก็จะเราอ่านเนื้อเราก็จะรู้ว่าวิธีการเขียนแบบนี้มันเป็นวิธีการเขียนที่แบบมันจะทำให้เรานึกถึงบุคคลคนนี้หรือแม้กระทั่งเมโลดี้แบบนี้หรือแม้กระทั่งการอาร์เรนจ์แบบนี้การวางภาพรวมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นองค์รวมด้วยมากกว่านะซึ่งเหมือนว่าจริงๆแล้วการทำงานมันก็เป็นมวลอะไรประมาณนี้แหละที่สุดท้ายแล้วมันนำพาเราไปสู่ปลายทางอย่างที่เราเห็นครับท่านที่ชอบที่สุดในเพลงนี้ผมชอบก็ต้องท่อนฮุกเลยเนาะผมว่ามันเป็นการแบบสรุปใจความของเพลงใครนะฮะ YouTube Channel Bilkin เนี่ยฝากไปดูวิวให้ผมด้วยนะฮะเพราะตอนนี้วิวค่อนข้างแบบไปอยู่เรื่อยๆนะฮะจะได้แบบช่วยกันนะฮะไม่คนจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราชอบมันร้องแบบนี้แต่เดี๋ยวผมจะร้องนิดเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่ไปดูกันในเอ็มวีเพราะว่า
ผมมาร้องตรงนี้ก็คือเหมือนใน MV เลยเพราะผมร้องเหมือนมากเปลี่ยนออริจินอลเลยใช่เจ๋งหายเลยอยากจะไปแต่ไปไม่ได้ใจได้มันเดียวดายรักกับเพียงแต่เธออยากจะไปได้ยังพร้อมเพ้อทรมานและเธอรักเขาแล้วหมดใจพอแล้วเดี๋ยวไม่ฟังนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวแล้วนิดเดียวนิดเดียวนี่ไม่ต่อยพายของ MB เลยครับ MB เป็นไงฮะ MB เพลงนี้ก็ได้พ่วงกับที่ค่อนข้างคุ้นเคยที่อยู่ในบ้านเดียวกันมาก่อนนะครับก็คือพี่ปิงเกรียงไกรวชิรธรรมพรนะครับมาเป็นพ่วงกับ MB เพลงนี้ให้ก็จริงก็เป็นพี่ๆที่เคยเติบโตมาด้วยกันสมัยยูนาดาวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอเราได้ฟังเพลงนี้ได้คิดถึงเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากชวนพี่ปิงมาช่วยเล่าเรื่องนี้ผ่านภาพใครช่วยเรื่องอะไรเองให้ก็จริงๆเป็นทางโปรดักชั่นเฮาส์เขาทำออปชั่นมาจริงๆแล้วตอนแรกก็มีหลายคนมากๆอะไรเงี้ยก็มีแบบข้อจำกัดหลายๆอย่างก็เลยเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วคนที่แบบทางพี่ปิงก็ชอบด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าทางทีมงานก็เห็นว่ารู้สึกว่าเหมาะสมกับเรื่องราวที่เขาเขียนมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เลยเป็นหนึ่งเองอย่างนี้พี่ปิงเขาเสนอไอเดียมาให้เราหรือเราเสนอไอเดียไปให้พี่ปิงว่าเราอยากได้ประมาณนี้อะไรก็จริงๆผมว่าก็ช่วยกันนะครับผมว่าหลักๆคือเราในฐานะค่ายแล้วก็ในฐานะศิลปินแล้วก็ทีมทำเพลงอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่าถึงเรื่องราวของเพลงนี้แหละเหมือนว่าไปเล่าถึงรายละเอียดมุมมองที่เรามีต่อเพลงนี้รายละเอียดที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในเพลงนี้ต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อให้จริงๆแล้วทีม MV เขาก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเหมือนว่าภาพเขาต้องทำมาเพื่อซัพพอร์ตเพลงมันก็ต้องเล่าความรู้สึกของเพลงให้ออกมาขยายความรู้สึกของเพลงให้มันออกมาชัดมากยิ่งขึ้นเลยมันเลยเหมือนกับว่าสารตั้งต้นมันก็มาจากตัวเพลงแล้วก็มุมมองของผมทีมงานที่มีต่อเพลงนี้ที่บรีฟเข้าไปแต่หมายถึงว่า execution ปลายทางว่าหมายถึงว่ามันจะเป็นใครเรื่องของใครกับใครเกิดขึ้นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทางทีมพี่ปิงคิดมาครับมุ่งเด่นทัวร์มาหน่อยดูเช้าๆอ่ะไม่ต้องถามคำว่าก้าวไก่สำหรับคุณรู้สึกยังไงครับคำว่าก้าวไก่เหรอฮะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ถามได้เดี๋ยวผมตอบให้ก็เลยก็คำว่าก้าวไก่จริงๆมันก็คือคนที่ยังไม่ move on นั่นแหละครับหมายถึงว่าคนที่แบบเหมือนเข้ามาสู่สถานะใหม่แต่ยังชินกับการทำตัวอยู่ในสถานะเดิมหมายถึงว่ายังชินจากถ้าหมายถึงว่าพอมันเริ่มเป็นการก้าวไก่เท่ากับว่าเราไม่มีสิทธิ์แต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันทำอยู่เป็นประจำทำอยู่เป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอสถานะเปลี่ยนปุ๊บสิ่งที่เราเคยทำเหมือนเดิมมันกลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ละไม่มีสิทธิ์ที่จะทำละมันกลายเป็นการไปก้าวไก่เอาใช่ไหมอะไรนะฮะนี่นี่ตรงนี้มานั่งด้วยกันไปนั่งด้วยไหมได้ครับได้แปลว่าจริงๆแล้วคือในความหมายคือมันก็เหมือนคนที่ไม่มูฟออนคนที่ไม่มูฟออนครับใช่คำนี้คือบุกี้เป็นคนเลือกมาให้เลยใช่ครับพี่บุกี้เป็นคนเขียนมาตอนที่เขาบอกว่าชื่อเพลงเนี้ยว่าชื่อก้าวไก่ในความรู้สึกของบุกี้น่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยก็จริงๆตอนที่เขียนชื่อเพลงมาว่าก้าวไก่ผมอ่านที่แรกแล้วผมก็รู้สึกว่าหุ้ยมันจะเล่ายังไงหมายว่าโอเคก้าวไก่มันตรงไปตรงมาแล้วแหละกับความหมายของคำว่าก้าวไก่กับมุมมองที่เราคุยกันมาว่าหมายถึงว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรเราก็พอจะเดาได้แหละว่าหมายถึงว่าความหมายของคำว่าก้าวไก่ในบริบทนี้มันเป็นยังไงแต่ผมว่าหมายถึงว่าอยากดูลีลาของเขามากกว่าว่าเหมือนว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องนี้ยังไงนะครับค่ะกับเพลงเพิ่งไปเมื่อวานพี่บอกฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กก็ดีนะครับฟีดแบ็กก็ดีก็ตอนนี้ก็วิวก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็หมายถึงว่าเมื่อวานก็ติดเทรนด์ติดอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นก็คอยดูตามอ่านฟีดแบ็กอยู่ตลอดนะครับผมก็ดูทั้งคืนเมื่อเช้าก็ดูก่อนเข้ามาก็ดูแล้วหมายว่าพี่ๆในทีมเขาก็คอยเช็คอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับคนรอบข้างเขาได้ฟังเขาว่ายังไงบ้างคนรอบข้างใครครับคนรอบข้างท่านมั้งอ๋อคนรอบข้างคนไหนครับเอ้ยพี่หมายถึงคนเอ้าคนรอบข้างแล้วรอบตัวอ๋อใครข้างนึงที่เดียวที่เบลเองใช่ครับที่เราไปได้พี่เบลทำเพลงด้วยพี่เบลน่าจะอยู่ใกล้ผมที่สุดกับเพลงนี้นะพี่เบ
คนอื่นใช่คนอื่นเขาว่าไงบ้างพี่เบลเหรอคนอื่นที่ไม่ใช่พี่เบลแต่พี่เขาฟังก่อนนี่ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเข้าเลยพี่อ่ะเป็นระบบเอ่ยชื่อพี่ผมไม่รู้ว่าเขาฟังหรือยังด้วยซ้ำนะเออมีเขาแชร์แต่ไม่รู้ว่าเขาแชร์แล้วเขาฟังหรือยังเราได้มีการส่งลิงก์ให้เขาดูบ้างอะไรอย่างงี้ป่ะใช่นะฮะผมไม่ส่งนี้เขาดูหรอกเพราะว่าถ้าเขาอยากจะติดตามหรือถ้าเขาใส่ใจเขาก็จะเห็นเองนะเออที่นี่ไงเขาบอกว่าแชร์แล้วเขาพูดไปแล้วว่าเขาแชร์แล้วฟังสี่ฟังพูดไปแล้วไงฟังแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันว่าแบบเออฟังแล้วเพลงเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ใช่ไหมเขาแชร์แล้วนะฮะยังไม่ได้คุยกันครับยังไม่ได้คุยเขาแชร์ให้เราแล้วเราตอบเขาว่าอะไรก็เฉยๆเขาแชร์แล้วก็เฉยๆเฉยๆต้องแชร์อยู่แล้วเพราะผมแชร์เขาทุกเพลงเลยเออเวลาจริงๆอยากรู้ว่าพี่เขารู้สึกยังไงกับเพลงนี้บ้างอ่ะยังไม่ได้ถามเลยครับยังไม่ได้ถามเลยแบบยังไม่ได้ถามแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยว่าแสดงว่ามีถามแล้วก็ยังไม่ถามจริงจังแต่ว่ามีถามก็มีการคุยกันแล้วเรื่องนี้ก็มีการคุยเรื่องแบบระหว่างการทำงานว่าหมายถึงว่าไปอัดเพลงมานะเมื่อวานอะไรเงี้ยแบบนั่นนี่นั่นแล้วก็มารายงานเขาโอ้มันไม่ใช่เชิงรายงานหรอกมันเป็นเหมือนแบบเราไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบสมมติผมไปเจอพี่ผมก็บอกเฮ้ยผมไปอัดเพลงมาเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นการเล่าให้ฟังมากกว่าเลยครับเขาที่แล้วเจอพี่ก็ไม่เห็นบอกเลยไอ้นะฮะเขาที่แล้วเจอพี่ก็ไม่เห็นบอกก็เดี๋ยวพี่ไปออกข่าวก็ไม่ต้องบอกสิผมก็จะค่อยๆปล่อยไหมไม่ใช่นะครับคุยระหว่างการทำงานเขาก็ได้ฟังบางส่วนแล้วสิน่าจะได้ฟังบางส่วนนะเขาได้ฟังแล้วแล้วตอนบอกเขาบอกเราว่าไปทำเพลงใหม่เขาว่าอะไรบ้างเขาก็ถามว่าทำกับใครอะไรเงี้ยอะไรก็เล่าไปทั่วไปอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าโดยปกติเราจะไม่ค่อยแบบเราจะค่อนข้างลิฟต์สเปซในแบบพื้นที่การทำงานให้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแม้กระทั่งตัวผมเองจะทำอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างแบบปล่อยให้ผมแบบได้ทำได้มีอิสระของผมเองอะไรเงี้ยเราหมายถึงว่าชอบไม่ชอบเราก็ซัพพอร์ตกันในตัวตนของแต่ละคนที่มันก็อาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างอะไรเงี้ยพีก็เหมือนกันเหมือนว่าเวลาที่เขาไปทำอะไรมาแล้วเขาแบบผมก็จะไม่แบบไปขยันขยอบอกว่าเฮ้ยแบบไหนเพลงใหม่มาฟังที่แต่หมายถึงว่าถ้าเขาแบบอยากให้เราฟังเขาก็จะเปิดมาให้เราฟังเองแล้วแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเวลาที่แบบเขาขอความเห็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในเชิงแบบซัพพอร์ตกันมากกว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้เอามุมมองของเราหรือแม้กระทั่งของเราลงไปแบบไปตัดสินงานของเขาอยู่แล้วอ่ะผมว่าพีก็เช่นกันเหมือนว่าเวลาที่ผมเปิดเพลงหรือเปิดงานอะไรเขาดูอ่ะเขาก็จะไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าชอบมันคือเขาเห็นตัวตนของเราอยู่ในนั้นหรือความจริงใจต่องานของเราอยู่ในนั้นผมว่าตรงนี้มากกว่าที่แบบสำคัญอะไรเงี้ยครับก็ส่งกำลังใจให้กันละกันเนาะกับอีกอันหนึ่งคอนเสิร์ตที่ประเทศจีนครับบัตร60,000ใบขายหมดภายในแป๊บเดียวโปรโมทขอบคุณนะดีบราโวครับบราโวก็เป็นศิลปินไทยคนแรกเลยนะที่สามารถทำได้แบบนี้จริงนะโอ้ตายรู้สึกเราเป็นไงบ้างกินก็ผมว่ามันก็ดีใจแหละทุกครั้งที่เราตั้งใจทำงานหรือว่าตั้งใจทำอะไรแล้วมันมีฟีดแบ็กที่ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามีคนที่ตั้งตารอสิ่งที่เรากำลังตั้งใจทำมันก็ยิ่งทำให้เราแบบตั้งใจทำมันมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับก็สำหรับเทมโพทัวร์ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยหลังจากที่แบบคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกก็เป็นทัวร์ครั้งแรกของผมเหมือนกันรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกความท้าทายนึงในฐานะของศิลปินที่จะเอาตัวธีมของเทมโพเอาคอนเสิร์ตเทมโพเนี่ยไปทัวร์ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยจะยกโชว์คล้ายๆเมืองไทยไปที่นู่นเลยไหมหรือว่าใหม่เลยทำไมผมพอมันอยู่อันเดอร์คอนเซ็ปต์เดียวกันมันอาจจะมีบางเอลิเมนต์หรือบางพาร์ทที่มันอาจจะเหมือนกันอย่างเช่นเพลงตัวเองที่มันอะไลน์ไปกับคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตแล้วอะบางส่วนอาจจะเหมือนกันบางส่วนอาจจะเปลี่ยนจะหมายถึงว่าพอเป็นการไปโชว์ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสามารถเอาทุกอย่างไปได้เหมือนเมืองไทย 100% เราก็ต้องทวิสต์คิดอะไรที่มันเป็นครีเอทีฟใหม่ๆทำโชว์ใหม่ๆทำอะไรที่มันแตกต่างให้คนรู้สึกว่าเราไม่ได้ยกโชว์เดิมไปอ่ะผมว่าสักไม่ได้เหมือนแบบทั้งหมดมีส่วนที่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับผมแต่จริงไม่ต้องถามกดดันอะไรนะฮะกดดันกดดันจริงกับจำนวนคนที่คาดหวังที่อยากจะดูกินเนี่ยก็มีบ้างกดดันแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเครียดนะครับไม่ได้รู้สึกเครียดแต่ว่าเป็นกดดันที่ positive รู้สึกว่ามันก็ drive เราดีอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นปลายทางครับถูกแต่ว่าค
หกหมื่นอ่ะแล้วคือเป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศจะโฮอยู่คนเดียวยังไงสามหมื่นสามหมื่นประมาณไม่ใช่สองรอบหรอสองรอบหรออ่ะที่ผู้โชว์รอบเดียวครับรอบเดียวอ๋อรอบเดียวแต่ว่าคือสามหมื่นสามหมื่นอ๋อแค่สามหมื่นใช่อ๋อคือความจุอ่ะหกหมื่นแล้วพอเราเอาเวทีไปตั้งสามหมื่นใช่ครับใช่ครับแต่สามหมื่นก็ถือว่าเยอะแต่เราต้องคนเดียวก็มีนักดนตรีด้วยแล้วก็มีแดนเซอร์ด้วยมีก็รู้แต่ว่ามีทีมไฟมีอะไรด้วยใช่มีเครื่องดนตรีด้วยแบบคือถ้าโทรไปทีคนเดียวต้องเป็นทัวร์พี่โน้ตทัวร์ไม่ใช่ครับผมแต่มันไม่ได้เหมือนบ้านเราไงคือแบบว่าคือมันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเราจะไปเล่นให้อย่างน้อยอ่ะแฟนแบบ 70% อ่ะมันคือชาวต่างชาติเราต้องเตรียมอะไรเป็นมากกว่าเดิมมั้ยผมว่ามันต้องเตรียมอะไรไปมากกว่าเดิมแหละแต่หมายถึงว่าผมว่าแก่นมันก็เหมือนกันเพราะหมายถึงว่าเขามาดูเราเพราะว่าเขาอยากดูเราแบบที่เป็นเรานั่นแหละหมายถึงว่าดูเราในแบบที่เรานำเสนองานของเราแบบที่เราเป็นนี่แหละแต่หมายถึงว่าโอเคเราไปในแต่ละที่ที่มันต่างกันเราก็อาจจะต้องศึกษาวัฒนธรรมหรือเรื่องต่างๆของเขาเพื่อที่จะปรับให้มันเข้ากับรูปแบบของแต่ละที่ที่เราไปแต่หมายถึงว่าผมว่าตัวหัวใจของโชว์ที่เราไปหรือตัวแวลูหลักของมันจริงๆอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรต้องทวิสต์ขนาดนั้นครับมีแฟนๆเขามาส่งข้อความมาบอกว่าเขาอยากเห็นอะไรแฟนๆที่นั่นอะไรก็มีบ้างนะมีอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบที่ไทยหรือแม้กระทั่งทุกงานอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นคอมเมนต์หรือว่าแบบความคิดเห็นของแฟนๆที่ดูงานอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะก็ส่งมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเวทีต้องใหญ่แค่ไหนอะสเกลจาก60,000เหลือ3โปรดักชั่นแต่เวทีต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนเวทีใหญ่แค่ไหนครับเพราะว่าต้องรอดูมันคือเซอร์ไพรส์ใช่ไหมจริงๆอ่ะใจจริงตอนแรกผมกะว่าผมจะทำเวทีทั้งสนามแล้วก็เหลือที่นั่งไว้สัก5ที่ก็พอเอ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือจะทำเป็นเวทีให้หมดเลยแต่ว่าน่าสนใจใช่สุดท้ายก็เลยว่าเอาแบบนี้แล้วกันอะไรเงี้ยฮะแต่เธอต้องเล่นกี่รอบ5ที่3 5ที่กับ 30,000 คนอ่ะต้องเล่นกี่รอบอ่ะ5ที่กับคน 30,000 คนเหรอฮะคำนวณแล้ว 1,000 6,000 6,000 รอบเออไหวเนาะฮะไม่ไหวเนี่ยฮะก็เลยต้องกลับมาที่ 30,000 เหลืออีก3อาทิตย์แล้วค่ะไม่น่าจะพอขนาดนั้นไงนะฮะจริงๆก็ซ้อมมาตลอดครับเพราะว่าเหมือนว่าพอตั้งแต่รู้ว่าจะต้องไปอะไรเงี้ยก็มีการซ้อมดนตรีซ้อมโชว์ซ้อมอะไรรวมถึงการมานั่งรีไวซ์โชว์กันใหม่อะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอ่ะในพาร์ทของโครงสร้างค่อนข้าง 80-90% แล้วนะครับตอนนี้การซ้อมก็ต้องได้ 70-80% แล้วเหมือนกันว่าตอนนี้มันแบบดีที่รอบนี้เราก็เริ่มเร็วแล้วก็ค่อยๆพอไปถึงใกล้ๆเราก็จะได้แบบไม่ตื่นเต้นมากครับจะมีประเทศอื่นๆอีกไหมคะอีก 30,000 อีกกี่ประเทศจริงๆตอนนี้ก็มีคุยอยู่หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าสำหรับที่บอกได้ก็จะมีเนี่ยที่ฟูโจแล้วก็หมายถึงว่าคิดว่าถ้ามีไปได้อีกก็อยากจะไปอยู่แล้วมีโซนที่แบบเอ้ยเราอยากไปเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ไหมเอาแค่ความอยากเอาแค่ผมไม่อยากไปทุกที่แหละพี่ใครอยากจะให้ผมไปผมก็อยากไปทุกที่แหละเตรียมเลย 6,000 รอบพี่ให้ผมไปทัวร์ที่บ้านพี่ผมก็อยากไปจะจ้างใครได้นะฮะจ้างไปวันเกิดแล้วไปทัวร์ก็ได้ไปทัวร์ก็ได้มันเคยแต่คือที่ใช้คำว่าทัวร์หรือก็ไปติดตามแล้วกันสำหรับเพลงก้าวไก่นะครับตอนนี้ MV ก็ปล่อยไปแล้วนะครับทาง YouTube Channel Wilkin Entertainment นะครับแล้วก็เพลงก็ปล่อยไปแล้วทางสตรีมทุกช่องทางนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เย็นนี้ผมจะมีไลฟ์โปรโมทเพลงนะครับประกาศว่าประกาศไปแล้วเย็นนี้ผมจะมีไลฟ์โปรโมทเพลงนะครับเดี๋ยวมาเจอดูกันได้นะฮะทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งครับใช่ตอนพูดไปแล้วด้วยนะเออใช่เลยหมดแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ